น้องเบร่าอ่านิปารานะคะคือสนิทกันค่ะรุ่นเดียวกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ปาร่าก็มาอยู่ที่ซูซูกิมาพรเทพรักษ์นะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมซูซูกิรุ่นมาใหม่ค่ะรุ่นท็อปค่ะน้องเบลล่าเขาก็เชิญอยู่ว่าจะให้ไปพรีเซนเตอร์ด้วยกันแต่ป้าปฏิเสธไปเพราะว่างานป้าเยอะมากมันไหนจะต้องไปจับปูมาดองไหนจะต้องไปตัดต้นไม้กวาดเก็บใบวงใบไม้งานเยอะจริงๆก็เลยปฏิเสธน้องเบลล่าเข้าไปก็นึกเสียใจอยู่เหมือนกันเนี่ยเขาจะเชิญป้ามาทำพรีเซนเตอร์รถคันนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่เพราะสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยรุ่นเดียวกันเห็นไหมเนี่ยดูนี่หน้ารูปหน้าเหมือนกันเลยรูปหน้าไข่เห็นไหมล่ะ นี่เอาล่ะป้าแมวพามาชมเลยรถรุ่นนี้คันนี้นะคะจะอยู่ราคาที่ 675,000 นะคะเป็นราคาที่กำลังแนะราคาแนะนำนะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วราคาจะอยู่ที่ 689,000 นะคะด้านหน้าเนี่ยแต่งมาใหม่หมดเลยดูเอาตรงนี้ก่อนเลยนะคะตรงฝากระโปรงไล่ลงมาฝากระโปรงตรงนี้จะเป็นโครเมียมแล้วไล่ลงมาตรงนี้จะเป็นป้าว่าเหมือนลังอะไรนะเดี๋ยวก่อนลังหอยหลอดนะคะนี่ไงลักษณะเหมือนไหมล่ะมันเป็นแท่งๆเหมือนหอยหลอดเนาะแล้วก็โลโก้นี่โลโก้ซูซูกิโครเมียมไล่จากลังหอยหลอดลงมานี่ก็เป็นนี่โครเมียมแล้วนี่แต่งเขาแต่งมาหมดเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเนียน3ชั้นนะคะเป็นพลาสติกสังเคราะห์อย่างดีอย่างแน่นหนาทนทานอ่ะแล้วตรงกันชนนี่ตรงนี้เขาก็แต่งมานี่ใหม่หมดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วดูไฟเลยชมไฟเนี่ยแต่งได้เท่มากไฟนี่จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วตรงเนี่ยที่แต่งมาใหม่นี่ไม่ใช่ไฟเดย์ไทม์นะคะไฟเป็นไฟหลีนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟธรรมดาส่วนไฟหลีนี่จะเป็น LED นะคะแล้วไล่ลงมาเนี่ยที่เล่นระดับตกแต่งมาใหม่เนี่ยตรงเนี้ยตรงไฟตัดหมอกเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นโครเมียมวับครอบมาเลยค่ะแล้วตรงนี้จะตัดเล่นระดับเล่นลายนะคะเป็นดำเนียนไฟตัดหมอกอยู่นี่นะคะล้อก็จะเป็นล้ออลอยนะคะเบอร์16ตัวกระจกนี่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือแดงเลือดหมูเลือดนกนี่แหละแล้วจะมีตัดขอบสีดำนะคะไฟเลี้ยวอยู่นี่ค่ะอย่างเท่อย่างเก๋เลยแล้วเขาเรียกสเกิร์ตด้านข้างนะนี่สเกิร์ตนี่ก็แต่งมานะคะเห็นไหมสเกิร์ตนี่เขาก็แต่งมาเป็นยาวมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นชั้นนี่เล่นขอบตัดแต่งมาค่ะส่วนที่เปิดก็จะเป็นโครเมียมวับดำตัดแล้วโครเมียมนี่เห็นไหมคะยาวมาอย่างนี้ตัดดำไล่ลงมาตรงนี้เลยค่ะมาดูด้านหลังตามป้ามาดูด้านหลังเลยดูให้ป้าให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเสาอากาศนี่เขาจะเป็นแนวตั้งสีส้มเนี่ยนะคะตั้งขึ้นไปฝังเลยค่ะแล้วก็ไล่ฝ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะคะเมื่อก่อนตามปกติไฟเบรกดวงที่3จะอยู่นี่แต่ไม่ค่ะตกแต่งมาใหม่ไฟเบรกดวงที่3จะมาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงสปอยเลอร์เบรกดวงที่3อยู่นี่ซูซูกิเซียสนะคะแล้วก็ดูไฟเลยไฟท้ายนี่นะคะจะอยู่นี่ฝาครอบสีแดงอยู่นี่นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยนี่นะคะเก๋ไหมคะนี่เก๋ยังเก๋ยังหรูเลยแล้วไล่ลงมาตรงนี้นี่เห็นไหมคะโลโก้รุ่น RS จะเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินหรือสีฟ้านี่แหละฟ้าเข้มหรือน้ำเงินก็ได้ค่ะเซ็นเซอร์ก็มีนี่เขาเพิ่มเซ็นเซอร์มา1 2เป็นมี4จุดนะคะเซ็นเซอร์แล้วไล่ลงมาตรงนี้นี่เขาก็แต่งตกแต่งมาใหม่นะคะตรงไฟทับทิมเขาจะหักมุมลงไปแล้วก็มีโครเมียมครอบเห็นไหมคะโครเมียมครอบแล้วก็จะดำเนียนอยู่ตรงนี้ระหว่างกลางที่จะเป็นไฟทับทิมจะทับทิมแดงดำเนียนโครเมียมตัดกันได้แบบหรูมากนะคะแล้วเขาเล่นระดับเห็นไหมคะนี่ตกแต่งเขาตกแต่งมานี่แต่งมาอันนี้แต่งมาใหม่หมดเลยนะคะป้าบอกก่อนกล้องเห็นแล้วค่ะกล้องอยู่นี่มีกล้องอยู่นี่ด้านซ้ายมือไฟสองป้ายทะเบียนก็อยู่ซ้ายขวานี่นะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะก้มดูข้างล่างหน่อยเห็นนะโอ้นี่
มีให้ป้าลากห้อยลากจูงด้วยห้อยอะไรตะไลของป้านี่แหละเนาะนี่แล้วเดี๋ยวโอ้โหกระเพาะลำไส้ใหญ่นี่อยู่นี่นะคะกระเพาะยาวใหญ่เชียวเป็นสแตนเลสอะป้าว่านี่นะคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อยู่นี่หมดเลยกระเพาะท่อไอเสียเนี่ยนะคะที่ป้าเปรียบเทียบให้ฟังนี่ป้าแม่เปิดไฟให้ดูแล้วนะคะนี่ดูความงามของไฟเขาก่อนนี่ไฟเลี้ยวไฟเห็นไหมสว่างเห็นลูกกลมๆเป็นลูกดวงแก้วเล็กๆอย่างเงี้ยแต่โอ้โหสว่างมากเลยแล้วนี่ไฟหลีเขาเห็นไหมคะมาแล้วดูนี่เสร็จแล้วตามป้ามาดูนี่ไฟเลี้ยวของเขาตรงนี้น่ะชมเลยค่ะชมความงามเลยแวบและนี่ไฟเลี้ยวนี่นะคะเห็นไหมเก๋ไก๋สไนเดอร์เท่แล้วมาตามป้ามาดูไฟท้ายต่อเลยโอ้โหงามมากงามอระแหลมอุ้ยป้าชอบอุ้ยไฟเลี้ยวเขาสุดยอดเลยนี่อระแหลมเลยดูไฟท้ายเขาสิสวยสวยมากเลยอ่ะเปิดท้ายดูก่อนอยากจะดูท้ายรถชนวนกันความร้อนนี่นะคะแล้วมีไฟนี่เป็นกลมลูกกลมๆน่ารักอยู่ตรงนี้เองนะคะนี่กว้างมากด้านหลังกว้างจริงๆเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูนี่ก่อนนี่ค่ะที่เก็บของอ๋อนี่เขามีที่เติมลมฉุกเฉินความจุท้ายรถนี่จะอยู่ที่565ลิตรนะคะป้าขึ้นไปนั่งก่อนนะโอเคนะคะรอบประตูนี้ก็จะเป็นโอ้เป็นพลาสติกสังเคราะห์สีดำนะคะเป็นแมกทูริกนี่นะคะยาวมาอย่างนี้เขาแต่งมาที่เปิดก็จะเป็นโครเมียมส่วนตรงนี้จะเป็นหนังนะคะเนี่ยนี่เป็นหนังค่ะนี่ก็วางเหรียญนี่วางขวดน้ำแก้วน้ำก็ลำโพงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูเบาะชมเบาะกันเลยเบาะหนังค่ะเบาะหนังนี่ดูสิแต่ข้างๆตรงนี้ระหว่างข้างตรงนี้เห็นไหมคะตรงเหมือนข้างแก้มเนี่ยแก้มสะโพกตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกสปอร์ตจุดๆๆเป็นรูสปอร์ตแล้วเย็บด้วยได้เห็นไหมคะส่วนที่พิงศีรษะนี่จะเป็นฝังอยู่ในตัวเลยนะคะปรับไม่ได้ค่ะเป็นหนังนิ่มพิงไปเนี่ยสบายเลยจะรู้สึกแล้วตรงนี้นะคะดูโอเคสบายไหมเนี่ยสบายมากเลยมี2 หลุมล่ะแล้วก็จะมีตรงนี้มีที่แขวนสำหรับชุดเวลาป้าจะไปเปลี่ยนไปลำเซิงไปอะไรต่ออะไรเงี้ยไปจับปูจับอะไรกลางนงกลางนาชุดที่ป้าจะเปลี่ยนป้าก็แขวนตรงนี้ได้นะคะพ็อกเก็ตเดี๋ยวนะพ็อกเก็ตนี่ค่ะมีทั้งซ้ายขวาแล้วก็มีที่ปรับนี่ปรับความเย็นเห็นไหมคะขึ้นลงได้ทุกทิศค่ะอันนี้ก็ปรับความแรงอ่ะนะคะเนี่ยจะเอาแรงมากและเย็นมากเย็นน้อยนะคะไล่ลงมาตัวนี้ก็จะมีที่เสียบไฟเห็นไหมคะนี่รุ่นนี้เขาอย่างว่าเขานะเนี่ยรุ่นท็อปอ่ะเดี๋ยวอ๋อที่รัดเข็มขัดปรับได้นะคะนี่โอเคที่รัดเข็มขัดปรับได้ค่ะแล้วเดี๋ยวป้าลาจะพาไปดูนี่ด้านหน้าก่อนเลยโอเคปกตินะคะยกขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวราวโอเคราวค่ะรอเรือสะอาวแหวนนะคะโอเคคอนโซลหน้าเป็นสีดำหรูเป็นหรูมากอ่ะเหมือนหนังเขาทำลายเหมือนหนังแต่ไม่ใช่นะคะแล้วปรับความเย็นก็แมกทูริกนี่ครอบแต่ส่วนที่ปรับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วนี่เขาตกแต่งแมกทูริกค่ะเห็นไหมคะยาวมาอย่างนี้เลยนี่นะคะนี่ก็เป็นที่เก็บกระเป๋าเอกสารหรืออะไรได้ทั้งนั้นเดี๋ยวป้าดูนี่ก่อนดูกระจกก่อนนะคะกระจกมีค่ะนี่เห็นไหมคะโอเคกระจกมีอันนี้ที่ปรับแสงแยงตาจากรถด้านข้างหลังเรานะคะมีนะคะนี่นะคะโอเคไฟนี่นะคะป้าให้ดูก่อนเลยโอเคกดไปโอเคอันละค่ะนี่นะคะป้าก็มาด้านคนขับแล้วอันนี้ก็คือติ่งปรับกระจกเห็นไหมคะนี่เป็นติ่งแล้วต้นนี่ปุ่มนี้ก็คือปุ่มพับกระจกอันนี้ปุ่มอันนี้ติ่งนะคะและอันนี้ก็นี่ล็อกกระจกค่ะป้องกันเด็กล็อกไว้เด็กจะได้กดเอามือเอาอะไรยื่นออกไปไม่ได้แล้วนี่คือกุญแจปิดเปิดออโต้นี่กระจกด้านคนขับที่เดียวนะคะปรับก
ระจกออโต้ได้ที่เห็นตรงเนี้ยถ้าไม่สังเกตนะจะไม่รู้อันนี้คือทวิกเตอร์ค่ะทวิกเตอร์แล้วนี่ก็ลำโพงนี่เก็บขวดน้ำได้นะคะแต่อย่าวางแก้วเลยเพราะวางแก้วมันต้องหกแน่เพราะเขาลักษณะเขาเอียงอย่างนี้นะคะแล้วที่ปรับมาถึงก็ป้าเอางี้เลยอ๋อปรับอ๋อนี่นะคะนี่ยกคือยกให้สูงขึ้นนี่นะคะแล้วก็นี่ก็คือนี่ค่ะปรับที่พิงส่วนถอยหน้าถอยหลังก็จะเป็นราวจับอยู่ตรงนี้นะคะโอเคนี่แหละอ๋อนี่เติมน้ำมันอยู่นี่โอ้นี่ไงนี่เติมน้ำมันเปิดท้ายรถรุ่นนี้คันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่มีอยู่2จุดนี่ค่ะปิดเปิดเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์แล้วก็นี่คือปรับแสงปรับไฟสูงต่ำนี่นะคะที่เพิ่มเข้ามา1เบอร์1 2 3นี่นะคะส่วนปุ่มนี้ก็คือปิดเปิดไฟตัดหมอกนี่นะคะโอเคส่วนปุ่มสตาร์ทอยู่นี่ค่ะนี่คือปุ่มสตาร์ทแล้วก็อันนี้ที่วางอะไรดีเอ่ยลองดูนึกดูดีๆนะวางอะไรดีนะป้าก็นึกไม่ออกนะคะแต่เป็นป้าก็คงวางเหรียญแหละนี่แมกทริกเห็นไหมคะนี่ปรับความเย็นหมุนซ้ายขวาขึ้นลงนะคะครอบด้วยแมกทริกครอบเป็นเหลี่ยมนี่เพิ่มความเร็วความเย็นน้อยเย็นมากนี่นะคะไฟเปิดไฟก็ธรรมดาอยู่นี่นะคะนี่ไฟก็เปิดแบบธรรมดาปัดน้ำฝนก็ธรรมดาค่ะแล้วดูหน้าจอหน้าปัดเข็มไมค์นะคะนี่สวยไหมคะสวยนี่แล้วเห็นไหมเท่ไหมพวงมาลัยเดี๋ยวนะคะพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นเป็นหนังนะคะเป็นหนังนี่เขาเย็บเดินได้อยู่ใต้นี้เห็นไหมคะนี่อันนี้จะเป็นแมโครเมียมแล้วนี่ตรงมุมนี้จะมีโครเมียมเห็นไหมคะตัดเพื่อเก๋ตัวโลโก้ก็อยู่นี่จะเป็นโครเมียมเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ปรับเสียงจะเอาดังมากดังน้อยค่ะอันนี้ที่อันนี้ก็รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ปุ่มนี้อ๋อได้สองมุมค่ะขึ้นกับลงนะคะเดี๋ยวดูกระจกดูความหล่อมีค่ะกระจกดูความหล่อมีนะคะมีโอเคด้านนี้ป้าก็ให้ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้าจะให้ดูหน้าจอหน้าตรงนี้เลยนะคะมาดูกันว่าเขามีอะไรเก๋ๆด้านหน้านี่นะคะตรงปุ่มฉุกเฉินก็อยู่นี่ก็ปรับความเย็นนะคะแมกทริกรอบนี่นะคะไล่ลงมาตรงหน้าจอนี่หน้าจอนี่จอนี้จะเป็น7นิ้วนะคะ7นิ้วด้านข้างนี่จะเป็นแมกทริกนะคะนี่แมกทริกที่เห็นเนี่ยเป็นแมกทริกตรงข้างๆด้านจอส่วนอันนี้เดี๋ยวนะป้าดึงนี่จะเป็นแผ่นเมมโมรีนะคะเมมโมรีแผนที่นำทางกลับบ้านที่เราตั้งเซตเอาไว้แล้วนะคะยังไงก็กลับถึงบ้านแน่นอนนี่นะคะเมมโมรีแอร์นี่เป็นออโต้อันนี้ปรับไล่ฝ้าด้านหน้าด้านหลังนี่นะคะปุ่มนี้2ปุ่มนี้นี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะคะซีเวลาเปิดแอร์แล้วก็กด AC ด้วยอันนี้ออฟและนี่ก็คือปุ่มเนี่ยค่ะปุ่มไล่ตดนี่เองนี่นะคะนี่ไล่ไปนี่แมกทริกรอบนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะแล้วไล่ลงมาตรงนี้ป้าจะกดลงไปนี่ปุ๊บนะคะกดลงไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม UB ไอเสียบ USB อะไรพวกนี้แหละนี่นะคะนี่แล้วก็จะมีเสียบไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่แล้วนี่ตรงเนี้ยที่ป้ามือล้วงลงไปตรงนี้เป็นที่วางโทรศัพท์ค่ะที่วางโทรศัพท์แล้วก็จะมีหลุมให้2หลุมวางแก้วน้ำแก้วขวดเป๊ปซี่น้ำส้มอะไรได้2แก้วเลยนะคะแล้วไล่ตรงมาตรงเกียร์นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแมกทริกล้อมรอบอยู่ตรงนี้ตรงเกียร์มีหนังหุ้มนะคะนิ่มจ้ะเกียร์ก็เป็นเหมือนหัวเป็ดแหละเกียร์หัวเป็ดค่ะนี่ไงปากเป็ดเชิดอยู่นี่นะคะไล่ลงมาตรงนี้ก็เป็นนี่เบรกมือส่วนที่พึงแขนนี่ป้าเปิดมาแล้วดูซิมีอะไรมั่งภายในไม่มีนะคะอันนี้เห็นไหมถ้าเป็นป้าก็จะเอาอะไรล่ะของจิ๊กๆๆๆอาจจะเป็นลิปสติกหรืออะไรก็ได้ใส่นี่เวลาไม่ต้องไปค้นในกระเป๋าเนาะอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะคะใส่ได้หมดเป็นไงคะรุ่นใหม่รุ่นท็อปรุ่นนี้แล้วก็คุณเบล่าน้องเบล่าก็เป็นพรีเซนเตอร์คงจะคู่กับป้านั่นแหละเดี๋ยวนะคะดูเดี๋ยวดูซิถ้าน้องเบล่าเขาเชิญ
เชิญปลาร้าอีกครั้งก็จะไม่ปฏิเสธแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามคันนี้รุ่นนี้รุ่นท็อปมาใหม่เพิ่งขึ้นโชว์รูมค่ะพอขึ้นโชว์รูมปุ๊บป้าก็โอ้โหเกือบจะขึ้นฮอมาเลยแหละแต่มันไม่จำเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะคะโอเคแล้วอย่าลืมกดติดตามชมนะคะคลิปต่อไปเผลอๆป้าจะได้ประกบกับคุณเบลล่ากับปลาร้าค่ะนะคะอย่าลืมกดติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ